สีแดงของเราสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปชมละครสั้นเรื่องลูกสาวผู้พัน EP 4เทปนี้เรามาทบทวนความฮาตั้งแต่ EP 1ถึง EP 3กันก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณพ่ออ๋อกำลังฝึกค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ได้เดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จแล้วน้องด้าไปหานะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อมานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้เหรอน้องสาวอ๋อมารอฝึกจ้าให้พี่ฝึกให้ไหมจ้าไม่เป็นไรจ้าต้นน้ำจ่าเรียกเข้ากลุ่มแล้วอ๋อได้เพื่อนเดี๋ยวตามไปตอนนี้กำลังวางเสดอยู่โอเคเดี๋ยวตามไปแล้วกันอ้าวไม่ไปรวมกลุ่มกับเขาหรอเดี๋ยวก็โดนทำโทษหรอกโหอย่างพี่นะใครจะกล้าทำโทษพี่กับเพื่อนซีอูพันเลยนะจริงเหรอจ๊ะพูดแล้วจะหาว่าคุยก็คือตีดึกผู้พันเพิ่งโทรมาหาพี่รู้ไหมทำไมน่ะจ๊ะชวนพี่ไปตีกอล์ฟนะสิชวนพี่ไปตีกอล์ฟนะสิโหจริงเหรอจ๊ะก็จริงเดี๋ยวสิแต่พี่ไม่ไปหรอกนะวันนี้พี่ไปฝึกดูท่าทางพี่น่าจะสนิทกับผู้พันมากเลยนะจ๊ะโหไม่อยากจะคุยเดี๋ยวจะหาว่าเผาผู้พันอุ้ยจะเรียกเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวพี่ไปนะไปด้วยจ้าเหนื่อยไหมไม่ร้อนไหมไม่ร้อนทนได้ไหมไม่คนไม่ได้วิดพื้น50ปฏิบัติโอ้คราวนี้ทนได้ไหมทนได้ค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเรามีการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยคนแรกพลทหารบุญเกิดจากหน่วยทหารราบภูธร424อ่ะพลทหารบุญเกิดออกมานอกเลยสวัสดีครับทุกคนคอยบุญเกิดเด้อและคนหนึ่งจากหน่วยทหารแพทย์มาขออาสาร่วมฝึกกับเราและที่สำคัญเขาเป็นถึงลูกสาวผู้พันขอเชิญร้อยตีหญิงดวงดาวออกมาแนะนำตัวครับแม่คะที่นี่มีเพื่อนสีคุณพ่อด้วยเหรอคะไม่มีนี่ครับคุณหนูถ้ามีผมก็ต้องรู้นี่ครับก็พลทหารต้นน้ำไงคะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสีคุณพ่อพลทหารต้นน้ำครับผมลบหลู่ผู้บังคับบัญชารู้ไหมจะได้รับโทษแบบไหนทราบครับสิบโทษหนึ่งทีมาจิ้งเหลนครึ่งทีวิ่งลงสนาม39ครับผมไม่ใช่วิดพื้น50ปั่นจิ้งหรีด50วิ่งรอบสนาม50รอบปฏิบัติฮะจ่าแม่คะครับคุณหนูวันนี้เป็นวันแรกที่เราร่วมฝึกกันน้องดาไม่อยากให้บรรยากาศมันเสียค่ะจริงด้วยครับคุณหนูพลทหารต้นน้ำครับผมเย็นนี้เก็บกวาดทำความสะอาดหน้าหน่วยให้เรียบร้อยนะขอบคุณครับผมโอ้ยอากาศข้างนอกมันร้อนมากเลยเจ๊ปีคนสวยจ้ามีอะไรกินไหมจ๊ะเนี่ยแม่มาถึงก็ปักมาเชียวนะก็มีหลายอย่างแหละแกจะกินอะไรล่ะจ๊ะเมฆไอหลายอย่างอ่ะฉันไม่เอาหรอกฉันจะเอาอย่างเดียวอ่ะกึ๊บ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 แกจะกึ๊บอะไรแต่วันเลยเนี่ยจ๊ะเมฆฉันไม่ขอให้แกหรอกเดี๋ยวฉันโดนผู้พันเล่นงานเอาอีกฉันจะเอาไว้กึ๊บตอนเย็นโอ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกเดี๋ยวแกก็แอบกินนี่ยายปีกสรุปแกจะขายหรือไม่ขายเนี่ยไม่ขายไม่ขายก็ไม่ไม่ซื้อก็ไม่ง้อไม่ง้อก็ตามใจยายปีกครับวันนี้มีอะไรกินบ้างครับก็มีเท่าที่เอเห็นเนี่ยแหละจะกินไหมล่ะเอานี่กับมานี่ครับเอาน้ำเยอะๆนะครับอ
ินนี่กินพอแล้วเธอเอาแค่นี้พอเนี่ยเอาเยอะๆได้ไหมเอาน้ำนะน้ำเยอะเลยเอาขอบคุณครับยายปีกครับเอาข้าวหนึ่งจานด่วนด่วนด่วนหิวมากมากมากมาแล้วเชียวได้เองอ่ะข้าวเยอะหรือน้อยอ่ะเอาเยอะๆครับยายเอาเลยตัวนี้กินไหมไม่กินจะยายแล้วตัวนี้ล่ะไม่กินจะยายเอ้าทีนี้กินได้หรือยังกินได้แล้วจะยายกล่าวสวัสดีครับยายปิ๊กขอข้าวกินหนึ่งจานครับอะไรก็ได้เอ้ยมันก็มีแค่นี้แหละข้าวน้อยล่ะถามไม่ตอบแล้วก็ให้กินทั้งหมดแน่เลยนี่เราข้าวเยอะข้าวน้อยน้อยค่ะอ้าวเอาไปยายปีครับถั่วงอกมันแห้งไปไหมครับไม่มีน้ำหรอครับขอน้ำเพิ่มได้ไหมครับโอ้ยเรื่องมากจริงๆเลยน้ำอีกครั้งยากอยู่ชั่วโมงนี้เราจะมาฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันน้องดาวคะถ้าเราเป็นแผลที่ขาต้องทำอย่างไรล้างขาให้สะอาดเปิดปากแผลให้กว้างแล้วลาดด้วยทินเจอร์ค่ะดีมากพ่นอาหารกีตาร์ครับผมถ้าเราเป็นแผลที่แขนเราจะทำยังไงก็ล้างแขนให้สะอาดเปิดปากแผลให้กว้างแล้วลาดด้วยทินเจอร์ครับพ่นอาหารต้นน้ำครับผมแล้วถ้าเราเป็นแผลที่ตาเราต้องทำยังไงล้างตาให้สะอาดแห้งตาให้กว้างแล้วลาดด้วยทินเจอร์ครับผมแล้วตามันจะบอดไม่ได้นั่นคนหาจิงโตครับผมถ้างูกัดที่ขาเราต้องทำไงรัดขาให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจครับผมดีมากคนหาบุญเกิดครับผมมียังครับถ้างูกัดที่แขนเราต้องทำยังไงรัดแขนให้แน่นกันพิษเล่นเอิร์ธเปิดเข้าสู่หัวใจครับผมดีมากพ่นอาหารต้นน้ำครับผมถ้างูกัดที่แก้มเราจะทำยังไงรัดคอให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจครับผมดีมากวิดพื้น50ปฏิบัติครับผมชั่วโมงต่อไปจะเป็นการฝึกคว้างอาวุธร้ายแรงถึงแม้จะเป็นแค่ของเทียมแต่เราก็ต้องระมัดระวังขั้นตอนก็จะมี3สเต็ป1ดึง2ง้าง3คว้างคว้างเสร็จเราต้องหมอบให้เร็วที่สุดเอ้าเดี๋ยวจ่าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ1ดึง2ง้าง3คว้างดึงง้างคว้างดึงง้างคว้างดึงง้างคว้างจ้าครับแล้ววันนี้ผมจะโยนไปตอนไหนจ้าครับแล้ววันนี้ผมจะโยนไปตอนไหนเอาแล้ว
ใช่จ้ะยายเลิกฝึกแล้วจ้าแล้วคุณหนูจะไปไหนเหรอคะทำไมไม่ให้จ่าเมฆไปส่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องดาไม่อยากรบกวนใครเดี๋ยวน้องดาไปตลาดแป๊บเดียวงั้นเดินทางปลอดภัยนะคะคุณหนูรีบกลับนะคะจ้าขอบคุณค่ะยายผู้พัน EP 2ใช่แล้วไหมมันเหม็นอย่างเงี้ยยายปิ๊กก็มันเป็นน้ำส้วมนะสิก็มันเป็นน้ำส้วมนะสิโทษฐานที่แกดูคุณหนูไม่ดีปล่อยให้โดนจับตัวคุณหนูหวังจ่าแม่ในเมื่อมันกล้ากระตุกหนวดเสือเราก็จะให้มันลิ้มรสกรงเล็บของหน่วยทหารราบเด็กยิ้มของเราหน่วยรบเด็กยิ้มทุกคนพร้อมรบผมพลทหารจิต้ารหัส392จากหน่วยแม่ปืนครับผมผมพลทหารต้นน้ำรหัส571จากหน่วยสอดแนมพิเศษครับผมผมพลทหารสิงโตรหัส344จากหน่วยจูโจพิเศษครับผมผมพลทหารบุญเกิดรหัส543จากหน่วยรบบ้านมาจันครับผมฮะบ้านละจันไอ้บุญเกิดบ้านละจันเป็นเยี่ยงไรบ้างบ้านละจันเพลานี้แตกแล้วขอรับฮะบ้านละจันแตกแล้วนี่เจ้าเมฆเมาน้ำพริกกะปิเมื่อเช้าหรือไงนี่เจ้าเมฆเมาน้ำพริกกะปิเมื่อเช้าหรือไงเอ้าคนต่อไปชื่อปิกรหัส25พิเศษ30ใส่ถุง35จากหน่วยพัฒนาการลองครัวนี่ยายปีกเขาจะไปออกรบไม่ได้ไปปิกนิกน้อยจ่าเมฆครอบครัวผู้พันมีบุญคุณกับข้ายังไงข้าก็ต้องไปช่วยคุณหนูงั้นตามใจอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกันเดี๋ยวรบแต่งยิ้มทุกคนฮู้เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยขอไม่ลดไม่ลดสู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้วิ่งรอบสนาม50รอบฮู้ใครอยู่หน่วยสอดแนมผมครับจ้าผลหาต้นน้ำสอดแนมข้าศึกปฏิบัติเฮ้ยเอ็งไม่อยู่ข้างบนอะอะไรมีอะไรพ่อเอ็งมีกันกี่คนและเอ็งมันใครอ๋อข้าเป็นทหารข้าจะมาสอดแนมอ๋อข้าเป็นทหารข้าจะมาสอดแนมทหารต้นน้ำมารู้ตัวแล้วแบบนี้เราต้องใช้แผน2เดี๋ยวจ่าจะบุกเข้าไปก่อนแล้วจ่าจะส่งสัญญาณมืออ๋อโอเคโอเค
ใช่แบบนี้จ่าหมายถึงหมดทุกคนโอเคดีครับจ่าเดี๋ยวผมจัดการเองครับยาฮูพี่เขาหรอกค่ะคุณหนูไม่ต้องมาออกรับแทนเลยจ่าแมกวิทพื้น50ปฏิบัติรับทราบปฏิบัติ1 2ถ้าหมดมาไม่ทันจะทำยังไงกันไม่ต้องทำไงหรอกครับแค่พวกเราก็ช่วยคุณหนูได้อยู่แล้วปากดีนักเหรอจ่าแมกวิทพื้น50ปฏิบัติยาฮู้รับทราบปฏิบัติ1ยังไงจะไปเล่นลิเกผู้หมวยครับลิเกเขาแต่งตัวกันแบบนี้เหรอครับผู้หมวยครับลิเกเขาแต่งตัวกันแบบนี้เหรอครับเพียงเหรอจะไม่แทงปลาไหล50ปฏิบัติ50รับเริ่มปฏิบัติ1 2 3หัวหน้าคะพอเถอะค่ะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วได้งั้นคุณหนูเข้ากรมจะแม่โดนกักบริเวณพี่แมวกลับไปแล้วนะคะร้อยตีหญิงดวงดาวกลับเข้ากรมแพทย์ทหารภายใน24ชั่วโมงปฏิบัติหัวหน้าผู้หมวดผู้หมวดครับลงโทษจ่าเมฆจ่าเมฆไม่ว่าอะไรแต่ทำร้ายจิตใจคุณหนูจ่าเมฆยอมไม่ได้ว้าวนี่สิลูกผู้ชายตัวจริงเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะจ่าเมฆถ้าแน่จริงหมวดถอดยศแล้วมาต่อยตัวผมไหมล่ะสุดยอดลูกผู้ชายตัวจริงท้าวิ่งต่อยโถเอ้ยหาเรื่องใครตัวอีกแล้วจ่าเมฆได้อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันจ่าเมฆจ่าเมฆจ่าเมฆเฮ้ยฝันไปแล้วเนี่ยอ
สิใครว่างไปซื้อจ่าเมฆหน่อยได้ไหมจ่าเมฆโดนกักบริเวณนี่จ่าเมฆโดนกักบริเวณยังไม่เข็ดอีกเหรอจ่าก็อยากจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เฮ้ยยังแกหรือยายปีกจะช่วยฉันได้นี่ยายปีกวิธีนี้จะได้ผลเหรอเฮ้ยระดับยายปีกได้ผลสิวะเชื่อหัวยายปีกได้ยาโอ้ยโอ้ยบอดจัดไข่โอ้ย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 แบบนี้ไม่เกินไปหรอไม่เกินไปหรอกถ้าทำให้จ่าเมฆเลิกกึบได้เฮ้ยบวมด้วยนี่ข้าซื้อมาง้อเองแล้วจ่าเมฆอะไรยายปีกกึบกึบเฮ้ยจริงดิแล้วทำไมต้องห่อถุงขนมมาด้วยอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเห็นพวกเราก็โดนเล่นงานนะสิเออจริงจริงจริงขอบใจขอบใจย้านี่จะแหกปากกันทำไมเนี่ยนี่ถ้ามีคนเห็นจะทำยังไงจ่าเมฆเออเออใช่ใช่จ่าลืมไปเหมือนกับมันจะหมักมานานเป็นไงจ่าเมฆสงสัยจะเข็ดไปอีกนานเนาะยายปิ๊กเนาะเออใช่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 เฮ้ยพวกเองทำอะไรกันวะพวกเราทำน้ำสวรรค์ให้จ่าเมฆโอ้โหหนักกว่าน้ำปลาข้าอีกอะไรอีกล่ะแล้วจ่าเมฆคิดว่าอะไรล่ะอย่าบอกนะว่าโอ้ยใช่เลยเฮ้ยเยี่ยมพวกเองอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะได้ผลแน่นอนมันเสี่ยงไปไหมชีวิตจากก็มีค่านะไม่ต้องห่วงแล้วประกันความปลอดภัยได้จ่าจะยอมเลยเลิกกึ๊บให้ได้ oh, no. เอ๊ะไอตัวดำๆที่มันรออยู่ตรงนั้นอะตัวอะไรอะหนูปลอดภัยดีค่ะคุณพ่อหนูขออยู่ต่อนะคะคุณพ่อขาหนูอยู่ได้แต่หนูยังไม่อยากกลับกรมตอนนี้แต่ว่าคุณพ่อขาเดี๋ยวค่ะคุณพ่อไม่ต้องฟ้องผู้พันหรอกค่ะคุณหนูหมวดเคลียร์กับผู้พันเรียบร้อยหมดแล้วพี่มิวใจร้ายความปลอดภัยของคุณหนูสำคัญกว่าสักวันหนึ่งคุณหนูจะเข้าใจหมวดพว
ถ้าจ่าพ้นโทษเมื่อไหร่พวกเอ็งเจ็บแน่โถจ่าที่เราทำไปเพราะเราหวังดีนะหวังดีเหรอนี่จะให้จระเข้กินจ่าเนี่ยนะแหมเหี่ยวๆอย่างจ่ามันไม่กินหรอกแหมเหี่ยวๆอย่างจ่ามันไม่กินหรอกแหมปากดีนักหรอกัดกันอย่างกับแมวหมาครับไม่ใช่แมวต่อไปนี้เราต้องเฝ้าเวรยามรักษาความปลอดภัยของค่ายเราให้ดีๆจ้าแม่ขำขาดเจ็บแสบนะกลับมาคราวนี้ถึงกับเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูดวงดาวใครอยากให้มี EP 4ไวๆก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเทปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ